กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำน้อยๆนั่งไขว่ห้างดื่มน้ำกระเจี๊ยบฝึกขมิบบ่อยๆช่วยได้จริงไหมอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จริงๆมันมีเคล็ดลับหลายอย่างเลยค่ะที่จะทำให้เรากลั้นปัสสาวะอยู่ได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเคล็ดลับเหล่านั้นกันนะคะเดี๋ยวคัดก่อนแป๊บนึงนะคะขอไปห้องน้ำก่อนทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการกลั้นปัสสาวะให้อยู่มีอะไรกันบ้างกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นั่งไขว่ห้างช่วยได้จริงไหมอันนี้ช่วยได้จริงๆนะคะการนั่งไขว่ห้างแล้วก็เอนตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะทำให้เหมือนเราเนี่ยกดเป้าเราไว้สมองจะรับรู้ได้ว่าทางออกของปัสสาวะเนี่ยมันโดนปิดกั้นอยู่ทำให้ชะลอการที่เราจะต้องเร่งรีบได้แล้วก็ช่วยยืดระยะเวลาการที่จะวิ่งไปเข้าห้องน้ำได้จะทำให้เรากลั้นปัสสาวะได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาดูวิธีการที่สองที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำน้อยๆจริงไหมไม่จริงค่ะจริงอยู่นะคะการดื่มน้ำน้อยลงเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะน้อยลงอันนี้เนี่ยเหมาะในบางรายเท่านั้นนะคะอย่างเช่นคนที่ดื่มน้ำวันละ 4-5 ลิตรต่อวันเนี่ยการลดปริมาณน้ำดื่มให้เหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยทำให้ปริมาณของปัสสาวะลดลงจำนวนครั้งลดลงแต่ในบางรายนะคะที่ดื่มน้ำเหมาะสมอยู่แล้วเช่นดื่มวันละ 1-2 ลิตรต่อวันเนี่ยอันนี้การลดปริมาณที่เราดื่มน้ำเข้าไปอาจจะยิ่งทำให้แย่ลงความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยเพิ่มขึ้นมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อปัสสาวะมากขึ้นการกลั้นปัสสาวะก็จะแย่ลงเช่นกันค่ะเรามาดูอันต่อไปที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ให้ดื่มน้ำกระเจี๊ยบช่วยได้จริงไหมไม่จริงนะคะการดื่มน้ำกระเจี๊ยบนะคะในบางรายเนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ทำให้กระเพาะปัสสาวะมันไวเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสังเกตเวลาคุณดื่มน้ำอะไรแล้วมันกระตุ้นให้ปัสสาวะบ่อยหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังมากกว่าค่ะมาดูอันสุดท้ายที่เขาแชร์กันนะคะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ฝึกขมิบบ่อยๆช่วยได้จริงไหมอันนี้จริงค่ะการฝึกขมิบเนี่ยนะคะจะทำให้การกลั้นปัสสาวะดียิ่งขึ้นสมมติว่ามีอาการเร่งรีบต้องไปเข้าห้องน้ำการฝึกขมิบระหว่างที่เรารอเนี่ยจะช่วยทำให้กลั้นปัสสาวะได้อยู่ขึ้นโอกาสที่มันจะเล็ดออกมาเนี่ยลดลงค่ะทีนี้ถ้าเรากลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงนะคะเรามีวิธีค่ะอันแรกให้ลองจดบันทึกพฤติกรรมของเรานะคะว่าดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะออกไปเท่าไหร่เขาเรียก voiding diary จะทำให้เราบอกได้ว่าเราดื่มน้ำเหมาะสมไหมนะคะแล้วปัสสาวะโอเคไหมอันที่2นะคะเป็นการฝึกกระเพาะปัสสาวะค่ะหรือว่า bladder training ฝึกนิสัยใหม่ให้กระเพาะปัสสาวะของเราเองถ้าสมมติเราปัสสาวะถี่ทุก1ชั่วโมงใช้วิธีนั่งไขว่ห้างค่ะโน้มตัวไปข้างหน้าฝึกขมิบไปด้วยแล้วรอสัก15นาทีแล้วค่อยๆเดินไปเข้าห้องน้ำพอสัปดาห์นี้ทำได้สัปดาห์ถัดไปทำให้ได้นานขึ้นอีก15นาทีเป็น1ชั่วโมงครึ่งจะทำให้การกลั้นปัสสาวะของเราเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นวิธีที่เราสามารถทำกับตัวเองได้ง่ายๆด้วยค่ะ